สวัสดีครับอันนี้เราอยู่ที่ให้ดูกันก่อนครับผมอันนี้เป็นจุดรับน้ำหนองบอนนะครับตอนแรกเราขี่มาเที่ยวย่านเขตประเวศกันลงมาทำงานเลยครับแล้วก็เจอป้ายใหญ่ๆเขียนเลยว่าตรงนี้มีศูนย์กีฬาทางน้ำเราก็เลยสนใจก็เลยแวบเข้ามาเนี่ยวิธีเข้ามาก็คือเข้ามาที่ซอยเฉลิมพระเกียรติที่43ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่เรียกง่ายก็คือเป็นแก้มลิงนะครับนี่แก้มลิงของเขตนี้เองแล้วตรงนี้เขาก็ทำเป็นบ่อมีสโลปให้ด้วยคนก็มาใช้ประโยชน์นะครับมาขี่จักรยานมาวิ่งระยะทางจากตรงหัวถึงปลายนะปลายสุดตรงนู้นจนถึงตรงนี้1กิโลเมตรสระน้ำก็จะเป็นรูปตัว S ควายไปจนนู่นแล้วก็วกกลับมามีที่เป็นแผ่นดินยื่นๆไปแล้วก็วกไปอีกทีนึงเงียบสงบมากเหมาะแก่การแบบเอาเก้าอี้ชายหาดมานอนสูดออกซิเจนเป็นทางจักรยานด้วยเป็นทางวิ่งด้วยนี่ไงเป็นทางจักรยานพูดปุ๊บมาปั๊บเลยนี่แล้วก็ตรงนี้ก็ปิกนิกก็ได้ขี่จักรยานก็ได้พอหลังมาที่นี่ต้องหิ้วจักรยานมาคันนึงเหรอปั่นมารอบนึงเนี่ยลองทักรอบก็ได้เอาโฟอะไรเนี่ยเดินไปทางนู้นเนี่ยตรงไหนทางคนตรงไหนทางจักรยานนะเนี่ยอันนี้เป็นที่จอดรถนะครับใครมาถึงก็วนมาจอดเลยหาจอดเองใต้ต้นไม้เลือกตามชอบใจเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นดีกว่าตรงนู้นเหมือนจะมีอาคารอยู่พี่เช่าจักรยานตรงนู้นใช่ไหมพี่อ่าปั่นโดยไม่ได้นัดหมายอันนี้ให้ความเร็ว15ฝั่งนี้ความเร็ว20มีบอกห้ามจับปลานะครับตรงนี้นกเยอะมากเลยแสดงว่าเคยมีคนแอบมาจับปลาส่วนขวามือตึกนู่นอันนั้นเป็นตึกบัญชาการนะครับของบ่อนี้ผมผ่านมาเห็นเขามีจุดซ่อมแซมด้วยท่อเริ่มเพิ่มเลยท่อสูบน้ำมอเตอร์ต่างๆอีกาก็มีเดี๋ยวเราเดินไปสุดที่ไปเช่าจักรยานกันดีกว่าเห็นแวบๆอยู่ตรงนู้นมีศาลาด้วยมีเสียงน้ำจ๊อกจ๊อกด้วยวันนี้เราจะไปถึงสวนหลวงร.9นะแวะนี่ก่อนจะแล้วเดี๋ยวจะเอาสักรอบหนึ่งครับผมใช้ได้บรรยากาศยอดเยี่ยมเงียบมากฝนเพิ่งตกมาตะกี้นี้ด้วยเห็นแล้วซุ้มๆอยู่ตรงนู้นอ๋อนี่เราเจอป้ายโครงการแล้วโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริบึงหนองบอนพื้นที่ 1,390,000 ตารางเมตรลึกเฉลี่ย11เมตรเก็บน้ำได้5ล้านลูกบาศก์เมตรจัดเป็นพื้นที่รองรับน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมตั้งอยู่ในเขตประเวศมีพื้นที่ทั้งหมด644ไร่1งาน 37.5 ตารางวาขุดเมื่อปี2536ใช้พื้นที่ประมาณ500ไร่เป็นบึงขุด3บึงความลึกเฉลี่ย11เมตรสร้างเสร็จเมื่อปี2542เก็บน้ำได้5ล้านลูกบาศก์เมตรและได้วางแผนในการจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายนโดยให้รับน้ำที่มีส่วนเกินจากคลองหนองบอนและคลองมะขามเทศในช่วงฤดูแล้งในช่วงธันวาถึงเมษาจะทำหน้าที่เก็บน้ำไว้ในบึงเพื่อใช้ในการอุปโภคคือประเทศเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่น้ำมันเยอะนะครับเวลาน้ำมันล้นจากคลองเนี่ยมันก็ลงแหม่น้ำลงทะเลเผื่ออยากรู้ๆสักรอบนึงได้เวลาน้ำมันล้นเขาก็ไม่รู้ไว้ไหนก็นี่เลยใส่ไว้ในอ่างนี้แล้วลานั่นพอช่วงน้ำแล้งแล้วเก็บไว้ใช้ได้อ้อเมื่อกี้เราผ่านมาตรงนู้นเนี่ยนะเดินดีๆระวังจักรยานเสียตูดด้วย
และนี่ก็คือบรรยากาศนะครับนี่เดี๋ยวจะลองสักรอบนึง